และนายกก็ให้ตามเรื่องของเรืออับปางด้วยเป็น4ข่าวที่นายกคิดว่ามันเป็นคมที่บาดพวกเราอยู่นะครับก็อยากจะทำให้มันทื่อด้วยการดูแลกันหน่อยนะรายงานกันหน่อยนะครับส่วนเรื่องของเรืออับปางเนี่ยนะครับเรือหลวงสุโขทัยข่าวมันบาดเรามากยิ่งขึ้นตรงไหนรู้ไหมเป็นไงครับตรงที่มีคนพยายามโยงเอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำจนไม่มีเงินซ่อมแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหลายคนแล้วบางคนก็บอกนายกเนี่ยต้องลาออกไปเลยนะในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือเวลาอย่างนี้เนี่ยเราต้องเห็นใจคนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขาสูญเสียครับมันไม่ใช่จะเอาการเมืองมาเล่นกันในกรณีอย่างนี้คุณเป็นคนหรือเปล่าต้องถามถ้าคุณมีจิตใจเป็นคนยามนี้อย่าเล่นการเมืองครับนะครับทีนี้เราต้องรอการตรวจสอบทั้งหมดก่อนไหมคือเราต้องเอาใจช่วยเกิดจากอะไรเอาใจช่วยตอนนี้ยังหาให้เขาหาคนให้ได้ครบคนยังไม่เจอจะอยู่หรือจะตายยังไงก็ต้องหาเจอครับถ้ารอดเราก็ดีใจด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเขาตายนั้นเราก็เสียใจด้วยแต่อย่างน้อยที่สุดก็ยังได้ศพมาทำพิธีทางศาสนาได้ให้กับคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวเขาไปแล้วคุณจะโยงไปกับการเมืองเพื่ออะไรทำไมไม่ใช้เรือดำน้ำมาหาล่ะเขาทำสารพัดทั้งทางเรือทางอากาศเขาไปไม่รู้กี่เกาะลองไปดูข่าวซิว่าเขาไปกี่เกาะแล้วเขากระจายพื้นที่ไปตรงไหนอะไรยังไงบ้างถูกหยิบโยงไปหมดเลยเนาะคือคนมันคือหัวจิตหัวใจอ่ะครับคือเวลาเราเห็นข่าวเนี่ยครับเราเสียใจแล้วเราเอาใจช่วยครับให้เขารอดเมื่อเขารอดมาได้เราก็ดีใจใช่ส่วนคนที่ไม่รอดเราก็ห่วงและเราก็ให้กำลังใจคนที่ค้นหาครับแล้วก็ญาติเขาว่าขอให้หาเจอครับแล้วเราก็คิดต่อไปด้วยว่าขอให้เจอในฐานะที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีชีวิตแล้วยังไงเราก็อยากให้เขาได้เจอศพอะไม่ใช่ว่าจู่ๆหายไปเลยซึ่งตอนเนี้ยเขาก็ค้นกันมาเรื่อยๆนะครับก็เหลือไม่ถึง10คนละใช่ตอนนี้เหลือน่าจะ5คนแล้วเหลือ5คนอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ให้กำลังใจเนาะเพราะว่าเพราะฉะนั้นข่าวพวกนี้มันคมมันหลายจริงๆแล้วเรื่องเรือเนี่ยผมว่าในความคิดของผมแล้วถ้าตามดูเนี่ยผมว่ามันหลายองค์ประกอบมากนะเพราะว่าเรื่องของพายุเอ่ยเรื่องของการตัดสินใจเอ่ยมันหลายเรื่องแต่ไม่ใช่เรื่องการเมืองสรุปเลยไม่ใช่เรื่องการเรื่องการเมืองใครเอาการเมืองเข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ข่าวเนี่ยกลายเป็นมีดโกนเป็นหอกเป็นดาบนะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่านายกได้ออกมาแล้วว่าให้ติดตามข่าวนี้แล้วก็รายงานทุก15วันฮะอันนี้ก็พอจะทำให้ข่าวเหล่านี้ทื่อลงหน่อยหนึ่งครับครับผมนะฮะเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับคุณผู้ชมครับและช่วงหน้าเรายังมีความเข้มข้นเรื่องของการคมความคมของข่าวนะเดี๋ยวเรากลับมาสักครู่เดียวครับ